TT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ TT Max Card สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเมย์นะคะในเช็คหุ้นตลาดเช้าค่ะประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2562ค่ะก่อนที่จะไปหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์3วันนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการลงทุนกันก่อนจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงมองค่ะว่าทิศทางของการลงทุนในวันนี้เพราะว่าปริมาณการซื้อขายอาจจะยังคงเบาบางต่อเนื่องจากเมื่อวานส่วนหนึ่งอาจจะมีการขายทำกำไรไปบ้างนะคะก่อนหยุดยาวใน3วันเพราะว่าวันจันทร์เราหยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรีค่ะแต่ที่สำคัญนะตอนนี้เองต่างประเทศก็มีปัจจัยที่คลี่คลายไปมากนะคะโดยเฉพาะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าดูจากเรื่องรอปัจจัยการเจรจาทางการค้าก็เหมือนกับว่าคุณทรัมป์เองก็ออกมาพูดนะคะว่าน่าจะเห็นความชัดเจนหรือมีความคืบหน้าแล้วก็ได้บทสรุปภายในช่วง4สัปดาห์ข้างหน้าค่ะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงนามระหว่างสหรัฐกับจีนโดยนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะคะว่าข้อตกลงในการลงนามในครั้งนี้อาจจะรวมไปถึง2ข้อด้วยกันข้อแรกคืออาจรวมไปถึงการที่จีนนั้นต้องนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐไปจนถึงในช่วงปี2568และข้อนึงค่ะก็คือยอมให้บริษัทสหรัฐเข้าลงทุนในบริษัทจีนได้ 100% กลายเป็นว่าสัญญาณที่เกิดมาเป็นสัญญาณดีแบบนี้นะคะทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนอาจจะไม่ได้ตอบรับมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังคงเป็นทิศทางที่ยังบวกอยู่ค่ะและการเจรจาการค้าที่ยังต้องจิตตะทั้งโลกเนี่ยนะคะยังต้องมาดูการเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานถือว่าร่วงต่ำสุดในรอบ49ปีด้วยก็ถือว่าเป็น2ปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในโทนบวกแต่ว่าก็เป็นบวกในกรอบแคบๆค่ะแล้วถ้าดูการลงทุนในบ้านเราจะเป็นอย่างไรถ้าการลงทุนในบ้านเรานะนักวิเคราะห์ก็ยังคงมองค่ะว่าเซตยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะส่วนใหญ่ประเมินเอาไว้1630ถึง1603 1650จุดค่ะซึ่งการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะก็เป็นเพราะเนื่องจากก่อนที่จะหยุดดาวกันไปและยังมีช่วงลองวีเอ็นกันด้วยค่ะนอกจากจะหยุดยาวในช่วงวันจันทร์นี้นะคะยังจะเป็นหยุดยาวในช่วงสงกรานต์อีกก็คือในช่วงวันที่12เมษายนจนถึงวันที่16เมษายนค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายในการลงทุนในหุ้นบ้านเราก็ยังคงเบาบางนะคะเพราะว่ามีเรื่องการที่จะหยุดยาวกันหลายวันเลยนอกจากนี้ยังต้องติดตามค่ะว่าค่ำคืนนี้จะมีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นตัวเลข Non-Farm Payroll ประจำเดือนมีนาคมค่ะปกติในทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของแต่ละเดือนก็จะมีการรายงานกันนะคะว่าทิศทางตลาดการเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะส่งผลยังไงต่อในแง่ของเศรษฐกิจบ้างเพราะก็เป็นตัวที่ชี้วัดต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเพราะว่าในแต่ละครั้งนะคะที่มีการรายงานก็ต้องดูตัวเลขว่ามีการปรับขึ้นหรือว่าร่วงลงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญค่ะที่ทำให้ในการพิจารณาเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเป็นได้ดีหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ถ้าดูจากหุ้นที่น่าจะลงทุนในช่วงนี้ค่ะนักวิเคราะห์ก็ยังคงให้อิงกับหุ้นที่อยู่ในโซนของความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่อิงกับการบริโภคหรือกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ในช่วงของการรอความชัดเจนเรื่องการเมืองในประเทศบ้านเรารวมไปถึงถ้าจะดูในหุ้นของกลุ่มดีเฟนซีฟนักวิเคราะห์ก็ยังคงมองนะคะว่ายังสามารถลงทุนได้เพราะเนื่องจากว่ายังดูจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักดูผลประกอบการและที่สำคัญพอจบในช่วง3เดือนแรกของปีนะคะพอจบในช่วงของ Q1 ก็ต้องมารอกันต่อว่าแล้วผลประกอบการของ Q1 นั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวต้องมาตามในช่วงหลังสงกรานต์กันอีกค่ะว่าแล้วจริงๆภาพรวมของกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มแรกในการประกาศงบใน Q1 นั้นจะมีทิศทางอย่างไรนะคะเพราะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาพรวมเป็นแค่บางเซกเตอร์เท่านั้นค่ะที่ปรับตัวบวกแต่บางเซกเตอร์เท่านั้นก็ถือว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภาพของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงทาง
หุ้นหลีบอกเองก็จะมีการไปสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะว่าแล้วงบที่จะประกาศในช่วงไตรมาสที่1จะส่งผลยังไงแล้วก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามกันในแฟนเพจ Facebook หุ้นหลีบอกกันด้วยนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของการรายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่1กันด้วยนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่จะมีการประกาศก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะส่วนการลงทุนถ้าดูจากคอมเมนต์ของโบรกนะคะที่มาฝากการวันนี้ขอเริ่มกันที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ KGC Nico กันก่อนเลยค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KGC Nico นะคะมองเอาไว้ว่าวันนี้ค่อนข้างมองตลาดเนกาทีฟนิดนึงก็มองว่าตลาดคงแกว่งตัวในกรอบจำกัดแนวรับ 1,635 ค่ะแนวรับล่าง 1,630 ส่วนแนวต้าน 1,650 ต้านถัดไปที่ 1,656 จุดปัจจัยบวกก็คือเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะก็มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะมีการยืดไปอย่างน้อยก็ประมาณ6สัปดาห์โดยกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็ต้องเลือกหุ้นลงทุนเป็นรายตัวไปก่อนค่ะเก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะโดยหุ้นโมเมนตัมบวกในช่วงนี้มีทั้ง OSP STPI Delta แล้วก็ RPC เดี๋ยว OSP ถือว่าเป็นหุ้นที่ฮิตประจำวันนี้นะคะเพราะดูจากข้อมูลของหลายบล็อกในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนะนำหุ้น OSPเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแล้วสัญญาณทั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงมาฝากกันในช่วงของเทคนิคอลด้วยต่อการสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะมองว่าเซตในช่วงนี้นะคะก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบจำกัดค่ะ 1,640 จุดถึง 1,650 จุดนะคะโดยตอนนี้ถ้าดูจากประเด็นที่สำคัญก็ดูความเคลื่อนไหวของการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนเป็นสำคัญค่ะกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ selective buy แนะนำนะคะสำหรับ stock pick ในช่วงของเดือนเมษายนก็จะมีหุ้น BJC Global IVL ปตท.สผ.และ TU ค่ะนี่ก็เป็นโบรกที่2นะคะส่วนสำหรับ technical บริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus แนะนำหุ้น KCE KCE เมื่อวานนะคะปิดที่ราคา26บาท25สตางค์ซึ่งมองให้เปิดสถานะซื้อนะคะที่26บาทเป้าหมายการทำกำไร27บาท75สตางค์และตัดขาดทุนที่25บาทค่ะนี่ก็เป็นหุ้นของ KCE นะคะตอนนี้ตลาดเปิดแล้ววันนี้ KCE เปิดมาบวก 0.95% ค่ะปิดท้ายกันสำหรับบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกค่ะโกลเบกแนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้น CPD นะคะซึ่งทำธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายตู้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแนวรับของ CPT ในรอบนี้1บาท18สตางค์ค่ะแนวต้าน1บาท24สตางค์แล้วก็คัทลอสนะคะที่1บาท16สตางค์สำหรับ CPT ซึ่ง CPT นะคะในตอนเช้าที่เปิดตลาดมาล่าสุดเองก็อยู่ที่1บาท20สตางค์ค่ะราคายังคงทรงตัวนะคะเมื่อเทียบกับการปิดตลาดของเมื่อวานนี้และปิดท้ายที่ทิ้งท้ายกันไว้นะคะสำหรับ OSP แนะนำซื้อเก็งกำไรค่ะโกลเบกมองว่าแนวรับในรอบนี้อยู่ที่28บาท50สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่30บาทคัทลอสค่ะหากราคาหยุดมาที่28บาท25สตางค์วันนี้ OSP เปิดตลาดมาสดใสนะคะอยู่29บาทแล้วก็บวกมา 0.87% ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากภาพรวมของการลงทุนในตอนนี้อาจจะไม่ได้อิงไปตามรายเซกเตอร์ว่าอิงไปตามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในแง่ของการรอความชัดเจนการเมืองนะคะแต่ว่ากลายเป็นดูเรื่องของภาพการลงทุนในหุ้นระยะกลางรวมถึงหุ้นของขนาดเล็กด้วยที่มีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงไซด์เวย์แล้วก็อยู่ในกรอบจำกัดแบบนี้ค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงมองนะคะ1630จุดถึง1650จุดเดี๋ยวยังไงตอนบ่ายจะมีข้อมูลที่น่าสนใจฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในแง่ของงบในช่วงไตรมาสที่1กลุ่มธนาคารพาณิชย์มาฝากคุณผู้ชมกันในแชร์หุ้นตลาดบาทผ่านทาง Facebook ของหุ้นหมีบอกค่ะเดี๋ยวนายเมย์ขอฝากนะคะอีก2ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถ follow กันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง www.checkhun.com ช่องทางที่2ค่ะทาง YouTube Channel นะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นค่ะซึ่งก็ไปกด follow ได้นะคะรวมไปถึงณตอนนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่ในแฟนเพจ Facebook Liveหุ้นหมีบอกไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้ค่ะเมย์แล้วก็ทีมงานยังมีข้อมูลดีๆอีกเพียบมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้มีความรู้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในแต่ละวันกันด้วยนะคะเดี๋ยวไงพบกับเมย์กันต่อในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card